ค่ะตอนนี้ก็เป็นคืนที่สองแล้วนะคะผักกาดหอมเก็บภาพพระอาทิตย์ตอนกลางคืนมาให้เพื่อนๆชมค่ะตอนนี้ที่ประเทศสวีเดน3:10 นะคะถ้าเป็นเมืองไทยก็ประมาณ2:00ค่ะเห็นไหมคะพระอาทิตย์ยังอยู่สูงค่ะค่ะเนี่ยค่ะเสบียงอาหารที่หลับที่นอนพร้อมค่ะก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะค่ะก็เก็บภาพพระอาทิตย์ตอน3:10นะคะแล้วเดี๋ยวผักกาดหอมจะเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็นับเวลาไปว่าเรามาดูกันว่าค่ำคืนนี้พระอาทิตย์จะตกประมาณกี่ทุ่มค่ะสวยงามไหมคะนี่ค่ะนี่ด้านนี้ก็ด้านนู้นก็ยังมีเรือลากคันเบ็ดนะคะ2-3 คันค่ะก็ไม่เหงานะคะตอนนี้ผักกาดหอมก็จอดเรือแอบๆอยู่แถวๆริมเคิร์นนี่นะคะเนี่ยค่ะวันนี้มีแบตเตอรี่สำรองมาค่ะนี่นะคะ1แล้วก็นี่ค่ะเล็กๆน่ารักนี่นะคะอุปกรณ์ไม่ต้องห่วงนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพไปให้เพื่อนๆชมทุกระยะนะคะถ้าผักกาดหอมยังอยู่ในจุดนี้ค่ะก็อาจจะเลื่อนเรือไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคืนนี้จะย้ายที่นอนเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะนี่คือการดื่มด่ำกับธรรมชาตินะคะก็มีความสุขค่ะที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ด้วยตนเองค่ะก็อดที่จะเก็บภาพส่งมาถึงทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้ชมแบบนี้ค่ะก็หวังว่าทุกๆคนก็คงจะชมอย่างมีความสุขแล้วก็ฟินไปพร้อมๆกับผักกาดหอมนะคะค่ะตอนนี้ก็ยังหลบเรืออยู่ตรงพงหญ้าเนี่ยลมหนาวค่ะลมแรงมากค่ะก็ตรงนู้นเป็นทางออกของท่าเรือผักกาดหอมน้ำมันก็จะเชี่ยวนิดนึงเพราะตอนนี้ผักกาดหอมใช้แบตเตอรี่เล็กนะคะค่ะก็อยากจะยิงกล้องไปที่แสงตะวันค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าเราย้อนแสงค่ะพอย้อนแสงแล้วโฟกัสไม่ได้ภาพมันก็ไม่สวยผักกาดหอมก็เลยต้องถ่ายตามตะวันค่ะให้หน้าตัวเองสว่างแต่มองไม่เห็นพระอาทิตย์ที่จะคู่ไปกับฉากหลังนะคะก็ถ้าสมมุติว่าผักกาดหอมย้อนมาแบบนี้เห็นไหมคะมืดทันทีนี่คือการย้อนแสงนะคะก็ผักกาดหอมจะเวลาถ่ายรูปก็จะต้องโฟกัสค่ะต้องหาแสงให้ได้ไม่งั้นภาพก็จะมัวนะคะก็เอาเป็นให้เป็นมืดๆโรแมนติกเนาะรักทุกคนนะคะดื่มด่ำกับธรรมชาติค่ะมีความสุขนะคะค่ะเนี่ยคือวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติจริงๆค่ะแล้วก็ชอบอ่ะเนาะค่ะใครชอบยังไงก็ทำอย่างนั้นค่ะผักกาดหอมก็ชอบแบบนี้ผักกาดหอมก็มาอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าใครไม่ชอบก็กดผ่านไปค่ะถ้าใครชอบก็แวะเข้ามาพูดคุยทักทายค่ะก็ไม่ว่ากันนะคะถ้าเบื่อก็กดทิ้งไปค่ะเพราะว่าชีวิตใครชีวิตมันค่ะเราชอบแบบนี้เราก็จะมาแบบเนี้ยค่ะค่ะก็มีความสุขมากๆเลยค่ะมีความสุขมากการได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับตัวเองค่ะตื่นเช้ามาก็ทำโฟกัสทำอาหารเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีอาหารเช้าค่ะคืนนี้ก็เย็นนี้จะมีน้ำพริกอองตัวนะเจ้าแล้วก็เก็บผักที่เราปลูกเองนะเจ้าวันนี้มีน้ำพริกอองเพราะว่าอาหารมะเขือส้มมันอยู่ในตู้เย็นมื้อแล้วเจ้า ก็เลยว่าเออเรามาแปรรูปเป็นอาหารไว้ดีกว่าก็เลยเอามากินตัวเจ้าล้ำก็กินบะล้ำก็กินเจ้าคนเฮากินเพื่ออยู่บ่ได้อยู่เพื่อกินเนาะ เจ้าโอ้ย
แสงโอเคนะคะเดี๋ยวจะเก็บแบตเตอรี่เก็บแบตเตอรี่เอาไว้สักนิดนึงค่ะจะได้ไม่ฉุกเฉินพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมนะคะตื่นเช้ามาก็เดี๋ยวจะทำอาหารเช้าค่ะบนเรือค่ะอาจจะมีหนุ่มๆ มานั่งทานด้วยก็ไม่รู้เนาะ ค่ะก็หลังจากนั้นก็พอแดดแรงมาก็ว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำแล้วก็กลับบ้านไปเตรียมอาหารให้สามีเตรียมเสบียงของเราที่จะต้องมาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะอาบน้ำอาบท่านี่คือฮอลิเดย์ของประกาศหอมนะคะเซมิเตอร์คือวันเวลาหยุดของประกาศหอมค่ะเพื่อนๆหลายคนบอกว่าประกาศหอมไม่เคยหยุดเลยนี่แหละนี่คือการหยุดนะคะทำงานก็คือทำจริงหยุดก็คือหยุดจริงค่ะการใช้ชีวิตประกาศหอมไม่เคยใช้ชีวิตแบบขาดทุนนะคะนั่งทุกข์นั่งตรมนั่งเศร้านั่งนู่นนั่งคิดนู่นคิดนี่เอาเวลามาดูแลตัวเองนี่แหละค่ะเราชอบแบบไหนเราก็ทำอย่างนั้นนะคะอยู่กับธรรมชาติดีที่สุดไม่มีความวุ่นวายให้รำคาญใจค่ะโอ้ยตอนนี้สี่ทุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวจะหันกล้องมาให้เพื่อนๆชมแสงพระอาทิตย์นะคะสี่ทุ่มนะคะพระอาทิตย์ตอน4ทุ่มนะคะยังมีแสงสว่างอยู่เลยค่ะโอ้สวยงามสวยงามยังมีคนหาปลาอยู่นะคะเนี่ยในมุมเนี้ยค่ะมีคนหาปลาอยู่2พ่อลูกโอ้ยฟันทัสติกสวยงามมากๆเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็เที่ยงคืนตรงนะคะเห็นไหมคะก็ยังมีแสงอยู่แต่ว่าพระอาทิตย์ลับริมฝั่งแม่น้ำไปแล้วค่ะบรรยากาศสวยงามดูท้องฟ้าสิคะที่นี่เขาใช้คำว่า fantastic uturic ก็คือสวยงามแบบทึ่งแบบมหัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะตอนนี้เที่ยงคืนทางประเทศสวีเดนก็ตีห้าทางเมืองไทยนะคะค่ะสามีโทรมาเมื่อกี้บอกว่าหลับฝันดีนะประกาศหอมบอกว่าฉันคงไม่หลับเพราะว่าฉันหลงไหลในบรรยากาศเขานอนแล้วค่ะแต่ประกาศหอมก็ยังล้นลาอยู่ที่กลางแม่น้ำนะคะเที่ยงคืน15นาทีแล้วค่ะคิดว่าจะนอนแล้วนะแต่ว่าแสงตะวันยังจ้าอยู่เลยค่ะก็ดอกไม้ครูอัศลาให้มาเห็นไหมคะยังสวยงามอยู่เลยแต่ว่ามองออกหน้าต่างของเรือเนี่ยค่ะยังมีแสงสว่างอยู่ก็นอนไม่ลงก็ยังนั่งชมบรรยากาศอยู่ด้านนอกอะค่ะเสียงน้ำใต้เรือต้องจำจำจำได้อารมณ์มากๆเลยค่ะสุดฟินเลยค่ะเพื่อนๆ